เพราะว่าสัมมาทิฏฐิในแนวโลกิยะข้อที่สำคัญก็คือการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพอมีศรัทธามันก็มีความเพียรเพียรแล้วมันมีสติสติก็คุมจิตได้ก็เป็นสมาธิมีกำลังขึ้นมามันก็เห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันปล่อยวางได้มันก็รู้แจ้งขึ้นมาว่าไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเรามันก็จบตรงนี้แล้วจิตที่รู้แจ้งนี่มันก็ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวมันเองไม่ยึดจิตจิตไม่ยึดจิตทุกคนที่บรรลุธรรมต้องตรงนี้ต้องเหมือนกันตรงนี้พูดชัดเจนเลยนี่ก็คือนิโรธดับความรู้สึกว่าเป็นเราหมดไปความหลงหายไปดับความหลงดับความรู้สึกว่าเป็นเราแท้จริงมันไม่ได้มีเราตั้งแต่ทีแรกแต่ความหลงมันทำให้รู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาพอรู้สึกว่าเป็นเราเมื่อไหร่คือหลงเมื่อนั้นถ้าจะออกจากความหลงได้ก็ต้องปฏิบัติ